สวัสดีค่ะชื่อนันทวดีบุญธรรมนะคะจากบริษัทวีกุ๊ปฮันด้าคาร์ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาอัปเดตสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะกรมขนส่งทางบกอนุญาตให้ผู้ใช้รถยนต์ที่มีอายุ7ปีขึ้นไปสามารถต่อชำระภาษีผ่านออนไลน์ได้แล้วนะคะวิธีการนั้นไม่ยากเลยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ผู้ใช้รถยนต์ที่มีอายุ7ปีขึ้นไปนำรถของท่านไปตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพที่ใดก็ได้นะคะที่ท่านสะดวกเข้าได้เลยเอกสารที่ต้องเตรียมไปนั่นก็คือเล่มทะเบียนตัวจริงหรือสำเนานะคะหลังจากที่เราตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วข้อมูลของเราที่ตรวจสภาพก็ส่งไปที่กรมขนส่งทางบกทันทีโดยที่เราแค่เก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตรวจสภาพรถได้ก่อนล่วงหน้า3เดือนนะคะก่อนภาษีประจำปีจะหมดค่ะหลังจากที่เรานะคะตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วเราก็ควรซื้อพรบ.ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะจากสถานที่ตรวจสภาพตรอ.ที่เราไปตรวจสภาพหรือบริษัทประกันภัยได้เลยนะคะอยู่ที่ความสมัครใจของเรานั่นเองมีวิธีการดังนี้นะคะหลังจากที่เราตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปคลิกที่ระบบเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนั่นก็คือ e-service นั่นเองหลังจากที่เรานะคะเข้าเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถกรอกข้อมูลของเรามีข้อมูลจำเป็นดังนี้นะคะคือประเภทรถยนต์เลขทะเบียนรถหรือจังหวัดข้อมูลที่เราอยู่นะคะหลังจากนั้นป้ายทะเบียนหรือป้ายกรมที่เรารอนะคะก็จะส่งมาถึงหน้าบ้านของเราเลยที่สำคัญนะคะช่องทางการชำระเงินของเรานะคะมีหลายช่องทางให้เลือกสรรได้เลยนะคะอย่างเช่นก็คือสามารถทางบัตรเครดิตหรือเดบิตช่องทางการชำระผ่านตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะสุดท้ายนี้นะคะช่องทางการชำระเงินผ่านภาษีออนไลน์นะคะเป็นอีกช่องทางนึงสำหรับสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะรับรองว่าสะดวกสบายและปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้วีกุ๊ปฮอนด้าค่ะของเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ